เมนูอะไรครับวันนี้แมงจรวดแมงจรวดทอดนะครับผมอันนี้ที่ประเทศลาวนะมันมาตามไฟนะเวลาเปิดไฟตามในท้องนานะนี่ตามมาดูใช่ครับผมแมงจรวดนี่ที่เมืองไทยไม่เคยเห็นนะกดติดตามช่องพี่ลิกกับน้องวินด้วยค่ะอันนี้ประเทศลาวเขาเรียกว่าตัวอะไรครับจรวดจรวดแมงจรวดแมงจรวดนี่คืออะไรอ่ะถ้าเกิดประเทศไทยมีไหมไม่ใช่จักรจันใช่ไหมไม่ใช่จิ้งหรีดไม่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นป่ะไม่เคยเนอะเฮ้ยมันตัวอ้วนแท้เดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้เดี๋ยวทอดแล้วเดี๋ยวลิจะกินให้ดูนะว่าเหมือนที่ลิชอบกินเปล่านะนี่อันนี้เจอกันที่ไหนครับเขาจับที่ไหนจิ้งหรีดนี่อันนี้คือจิ้งหรีดเหรออันนี้คือจิ้งหรีดใช่ไหมไม่ใช่มาจรวดเด็ดตัวนี้จรวดจรวดมันจะตัวใหญ่กว่าอ๋อมันจะปนกันเลยสไตล์แอนด์ดอกไฟเลยอันนี้คือเอามาจากที่บ้านใช่ไหมเจอแถวไหนหรือว่าแถวเขาการอยู่เทมนาแหละเทมนาแล้วก็เปิดไฟดิแล้วมันบินเข้ามาที่ไฟอันนี้เราไม่ได้ซื้อมานี่เราเก็บมาใช่ไหมกลับมาตัวนี้นี่ซื้อตัวนี้อ๋อตัวนี้ซื้ออ่าทานเมนูอะไรครับวันนี้แมงจรวดแมงจรวดทอดนะครับผมอันนี้ที่ประเทศลาวนะมันมาตามไฟนะเวลาเปิดไฟตามในท้องนานะตามมาดูใช่ครับผมแมงจรวดนี่ที่เมืองไทยไม่เคยเห็นนะแต่มันมีตัวจิ้งหรีดปนด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูว่าเวลาทอดออกมาแล้วจะน่ากินไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้มีไข่นะครับตัวที่ทอดดูครับตัวนี้ต้องมีวิตามินโปรตีนเยอะนะตัวนี้นะเอาละครับเดือดแล้วครับอย่างนี้พอประมาณครับรอแค่ครึ่งชามครับเดี๋ยวทอดออกมาจะเหลืองกรอบใช่ไหมเมนูแมงจรวดทอดนะครับผมหากินได้ที่ประเทศลาวนะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลิซจะชิมให้เพื่อนๆดูนะไอเรานะครับจะทำเมนูแมงจรวดให้ดูนะครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงครับแล้วจะอร่อยไหมนะรสชาติจะมันๆหรือว่ายังไงครับอันนี้ราคาแพงไหมเขาขายกันยังไงครับนี่30บาทโลนึงเหรอ30 50โลนึงก็ประมาณ50 60บาทเนอะแล้วคนไทย570กันนะตัวนี้โลประมาณนี่จะเยอะเหมือนกันนี่เนอะ80แสนนึงบางงามตามมาดูอ๋อถ้าเกิดเป็นช่วงที่ของน้อยเขาก็80ถึง90110บาทก็จับหลายก็จับหนาตุ้งหลายเนาะดูเอาไว้กินโดนได้รสชาติตู้เย็นมันเป็นยังไงใช้เรื่องไปแล้วรสชาติต้องฟิตไหมใช่ต้องฟิตอ๋อใช่ต้องฟิตไว้โอเคหอมกินหอมนะบําเรือนเบําอลิสเดี๋ยวนี้จะกินนะครับเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่เราใส่พริกอันนี้คือพริกกะเหรี่ยงจิบใส่พริกกระเทียมดิบเข้าไปนะครับเพิ่มสีสันนะว้าใส่แล้วน้ำมันโอเคครับมาเสริมน้ำมันนิดนึงพวกแมลงทอดพวกนี้จะต้องให้กรอบนิดนึงนะนี่แล้วน่าทานเอาละมีทิชชู่นะครับพอได้แล้วครับนี่ออกมาครับมันเดี๋ยวเวลาทานแล้วก็ทานแต่ข้างบนครับไม่เป็นไรครับเอาละครับเมนูนี้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราปรุงรสไม่กินแล้วใส่เกลือก่อนใช่ไหมมาเกลือไม่ได้ใส่ใส่แต่ขนอนขอใส่ขนอนอย่างเดียวนะนี่ครับใส่ขนอนหรือรสดีเรานี่เองดีเลวดีเดี๋ยวลิซจะกินตัวที่มีไข่นะลิซกินตัวที่มีไข่ตัวนี้นี่นั่นแหละมันห้อนมันห้อนอยู่แล้วลูกอาทวินอ่ะ
โอ้ดีเหรอกินได้เหรอกินได้ครับผมโอ้ปลามันร้อนอ่ะมีกระดาษที่ทวินกินแล้วอ่ะดูดิเป็นไงครับรสชาติอร่อยใช่ไหมครับกระดาษทิชชู่ไหมอ่ะทำไมอ่ะเช็ดมือซับน้ำมันเป่าให้ก่อนนะครับค่อยๆกัดก่อนนะครับแล้วรสชาติเป็นไงบอกเพื่อนๆด้วยนะครับทีละนิดก่อนลูกรับทีละนิดมันจะได้ไม่ร้อนครับเพราะว่าเพิ่งทอดเสร็จรสชาติเป็นไงบ้างครับผมรสชาติเป็นไงเหมือนรสด่วนไหมเหมือนนอนไหมเหมือนไหมครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมชิมเอาเองแล้วรสชาติอร่อยไหมถามจริงอร่อยใช่ไหมรสด่วนกับนี่ชอบอะไรมากกว่านอนรสด่วนที่ชอบกินตัวนอนหน่อไม้ไผ่อันนี้อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมโหนี่มีไข่ด้วยเลยโชว์เพื่อนหน่อยครับนี่ครับโอเคครับปรากฏว่าลิก็กินได้นะโอเคกินน้ำขาวแล้วเสพมาแล้วกูเอาส่งโลด้วยเนี่ยโล60พันก็โล40พันซื้อฮะตัวต้นเป็ดโหอันนี้อร่อยมากเลยตัวนี้เป็นแมงกะเลือดละตัวดวงเป็ดตัวเล่นยันสุดยอดครับวันนี้กินไป3ตัวแล้วครับผมใช้ได้